เลขาธิการอย.ระบุนะคะว่าได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์โดยเป็นวัคซีนชนิด mRNA ค่ะก็ถือว่าเป็นรายการที่6ของไทยนะคะโดยผู้ที่ได้รับวัคซีนนั้นต้องฉีด2เข็มค่ะแล้วก็สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปค่ะนายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยค่ะว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนโคเมนิตี้ซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์จำกัดนำเข้าโดยบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดนะคะเป็นวัคซีนโควิด-19 รายการที่6ของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากอย.ได้อนุมัติวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว5รายได้แก่วัคซีนแอสตราเซเนกาโดยบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดและที่ผลิตในประเทศโดยบริษัทสยามไบโอไซออนจำกัดวัคซีนโคโรนาแวคของบริษัทซีโนแวคไลฟ์ไซออนจำกัดนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรมวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันโดยบริษัทเจนเซนซีแลกจำกัดวัคซีนโมเดอร์นานำเข้าโดยบริษัทเซลิกฟาร์มาจำกัดและวัคซีนของซิโนฟาร์มนำเข้าโดยบริษัทไบโอจีนิเทคจำกัดวัคซีนของไฟเซอร์ตัวนี้นะคะก็เป็นวัคซีนชนิด mRNA ที่คิดค้นและพัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์ร่วมกับบริษัทบีออนเทคประเทศเยอรมนีค่ะซึ่งแผนการฉีดก็ประกอบด้วยการฉีดวัคซีนจำนวน2เข็มโดยเข็มที่2เนี่ยห่างจากเข็มแรก21วันโดยอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปสามารถฉีดได้ค่ะทั้งนี้วัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉินโดยองค์การอนามัยโลกแล้วส่วนวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาค่ะทางองค์การเภสัชกรรมก็ได้ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำสัญญากับบริษัทซีลิกให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยก็คาดว่าองค์การจะได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากบริษัทซีลิกจำนวน5ล้านโดสค่ะโดยทางบริษัทซีลิกนั้นก็จะทยอยจัดส่งให้กับองค์การในไตรมาสที่4หรือว่าต้นเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งก็ได้ประสานกับทางโรงพยาบาลเอกชนเพื่อคาดการณ์การจองวัคซีนอย่างไม่เป็นทางการก็พบว่าจำนวนที่จองมีมากกว่าจำนวนวัคซีนที่จะได้รับการนำเข้าค่ะดังนั้นทางโรงพยาบาลก็เลยขอกลับไปทบทวนค่ะเพื่อปรับจำนวนการสั่งซื้ออีกครั้งและภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนราคาเนี่ยก็จะทราบกันในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมโดยขณะนี้นะคะโรงพยาบาลบางแห่งที่ได้สั่งจองโมเดอร์นาก็น่าจะทยอยจ่ายค่าวัคซีนบ้างแล้วค่ะ